เอาละครับสวัสดีชมคอสเพลเตอร์และเกมแอสซินคิวดิซี่กันในพาร์ทที่เท่าไหร่เลยวะไม่ได้เล่นนานพาร์ทที่22หรือเปล่าโอเคก็หลังจากที่ Resident Evil 2ได้มาแย่งเวลาไปจากเราปัดนี้ถึงเวลาเราจะกลับมาเล่นแอสซินแล้วนะครับคุณผู้ชมอ้าวใครมาอะไรวะเนี่ยหมูป่ามาถึงก็ได้กินย่างเกาหลีตีเอามันวิ่งหนีเอาอีหมูช่างหมูมันครับคุณผู้ชมตอนนี้เราต้องมาตัวอะไรมันมาอีกแล้ววะเดี๋ยวอะไรเนี่ยหมาป่าแล้วหมาป่าหมาป่าก็มาโอเคก็ภารกิจต่อไปของเรานะครับเราต้องไปสังหารคนที่ชื่อเนเซียนะครับซึ่งมันอยู่ข้างเรานี่เองนะเป้ามันชี้อยู่7เมตรตรงเนี้ยเดี๋ยวเอ้ามันเห็นเราแล้วเหรอเพราะเราตีหมาใช่ไหมมันเห็นเพราะเราตีหมามันมีหมีมาด้วยเหรออึดว่ะอึดใช่ได้เลยต้องยังไงวะเนี่ยสเตลคิวดีไหมทำไมมึงอึดจังมึงอึดอึดอึดแดมึงอึดแดหมีมันก็ยังไม่ตายตีหมีก่อนละกันติดพิษด้วยการติดพิษนี่จะมีประโยชน์อยู่สองสามอย่างนะครับอย่างแรกคือมันจะลดดาเมจนะครับอย่างที่สองก็คือเป็นพิษลดแฮปปี้ไปเรื่อยๆเอ้ยกูโดนแล้วล่ะเกือบตายนะคุณผู้ชมแล้วก็อย่างที่สามคือประตูที่ติดพิษมันจะตีเราเบาลงครับก็คือว่ามันอ่อนแอนั่นเองนะฮะแล้วเดี๋ยวอะไรมันมาเพียบเลยอะไรมันมาเพียบเลยกันเออคลายนี่ก่อนกูจะเควสอะไรวะมึงมากันโอ้โหอ้าวตีพวกเดียวกันทำไมวะนะเป็นกูไปแหละกูได้เควสแล้วกูกลับก่อนโอเคคุณผู้ชมเราต้องกลับมาหาเซ็นเตอร์นะครับเพื่อรายงานว่าเราได้จัดการแม่ทัพทั้ง4คนแล้วนะฮะยาวนานมากเลยทีเดียวถ้าใครยังจำได้บางตัวนี้ก็ต้องถึงกลับไปเก็บเวลมาก่อนถึงจะสู้ได้ด้วยนะฮะโอเคเซ็นเตอร์ยูบอจัดการมาให้แล้วเด้อเควสที่สั่งนะYou're back. นายกลับมาแล้วแหละไม่ใช่นายที่เชิญสิพวกแชมเปี้ยนเสร็จโจไปแล้วเจ้าควรจะตายสิเอาดูเหมือนว่าเจ้าจะผิดหวังอะนะพระเจ้าต้องลงโทษฉันแน่ๆเอาข้อ1พระเจ้ากำลังช่วยเจ้าอยู่ตั้งหากนะครับข้อ2มันไม่มีเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าในเรื่องนี้หรอกมึงอย่างงมงายข้อ2ข้าเป็นนักฆ่านี่คืองานของข้าไม่มีเรื่องอะไรเกี่ยวกับพระเจ้าเลยก็พูดได้ดีผมเป็นมนุษย์แต่พูดแบบนี้ระวังโลกจะแดกหัวเอานะไว้ค่อยไปนรกค่อยคิดแล้วกันข้าไม่มีเวลามาล้อเล่นแล้วสปาร์ตาต้องเอาพื้นที่แห่งนี้ไปตอนที่กำลังมีโอกาสงั้นข้อหนึ่งก็ลุยเลยดีครับงั้นก็มาลุยกันเลยเห็นด้วยอย่างยิ่งยิ่งเจ้าตายเร็วเท่าไหร่ข้าก็ยิ่งดีใจเท่านั้นกูไม่ตายหรอกอีเวนเดี๋ยวมึงแช่งกูด้วยสุดจริงโอเคคุณผู้ชมตัดเข้ามาต้องเควสแพทเทิร์นใช่ไหมเป็นการสู้กันเพื่อยึดพื้นที่นี่ครับวันนี้โอเคเป้าหมายก็ไม่มีอะไรมากตีจนแถบพลังชีวิตของอีกฝั่งหมดนะครับโอเคตียับยับไปครับไม่ต้องซีเรียสเลยตีไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะมีตัวกัปตันโผล่มาให้เราตีนะครับโอเคตีนี่โอเคโอเคคิวเดียร์นี่มีกัปตันนะครับมาแล้วตัวนึงโอเคผมย้ายไปตีกับตันเลยละกันนะพวกกันไม่เป็นเสียเวลากันไม่เป็นเสียเวลาชาร์จพิษด้วยกูชาร์จพิษด้วยติดพิษไปติดพิษแล้วมันจะอ่อนแอลงครับโดนตีเข้าก็แรงขึ้นมันก็ตีเราเปล่าแถมมันยังเลื่อนรถอีกโคตรคุ้มตายมาอืมแม่โอ้โหโดนจิ้มโดนจิ้มไม่เป็นไรโอเวอร์พาวเวอร์ไปลอยก็มาดิครับมันตีแดกอ้าวเข้าคัดจีนเฮ้ยตัวอะไรมาตัวยังใหญ่อะไรวะเนี่ยพี่บิ๊กเบิ้มนี่มันไทยแลนด์ถุยผิดเกมมาจากวัดเซาหลินหรือเปล่าทำไมต้องตัดสกินเฮดด้วยมีชาร์จพลังรอกันดิโอ้โหมันตีอย่างดวงกดกันรอเป็นชาติตีก็ไม่เข้าด้วยหรือเปล่าสุดจริงกูเจอตัวหนักคอเข้าแล้วไม่เป็นไรกูโอเวอร์พาวเวอร์เฮ้ยตีเข้าอยู่หลบมายังไงตีต่อไปให้แตก
คอแตกคือตัวมันแดงตัวเนื้อสัตว์กัดไม่ได้แดกกูหรอกเอ้าไอตัวหลังไอเวนจะมาแจมดิตีไปยับยับยังไงดีกูยิงแม่เลยยิงเฮ้ยอะไรวะเนี่ยชุลมุนสุดๆกูโดนฟาดนั่นแหละยังไงมามันฟาดระเบิดพิษด้วยเหรอคุณผู้ชมมันมีพิษด้วยตัวนี้เล่นสูตรเดียวกูเลยดีกว่ากูติดพิษกูก็ตีมันเบาลงมันเกือบถูกโดนตบได้หลังเขาให้เดี๋ยวมึงอย่าแจมดิอีเวนกันเออไม่ได้แยกหลบแค่ตัวเดียวอ่ะมันตีแดงกว่ามันปัดมันปัดมันทุบโอ้พาวเวอร์ได้มึงโอ้พาวเวอร์เรียบร้อยทำเพียงสองทีแล้วจะตายแล้วคุณผู้ชมกูโดนพิษเลยต้องตายแล้วจังหวะนี้เต็มเต็มตายไหมไม่ตายเกลียงไม่โตหรอวะเฮ้ยเดี๋ยวมันเกือบตายแต่มันยังไม่ตายเลือดมันยังตายไหมเอ้าไม่ตายมันอาจจะแลกธนูแล้วกันเรียบร้อยล่วงเลยโอ้มันเป็นเมอร์เซนารี่อ่ะรับจ้างนะครับอีกฝั่งมันจ้างมาโอเคเรายังนำอยู่ครับคุณผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงบอกเลยว่าสบายมากตีตัวลูกจ๊อกไปก่อนเรียกว่าเคลียร์สนามเคลียร์สนามแป๊บหนึ่งนะจ๊ะมันก็ตีกับตันต่อนะคุณผู้ชมตัวนี้เลยมันจ้องเราอยู่โอเวอร์พาวเวอร์ไปดิตายแน่นอนจังหวะนี้โอเวอร์พาวเวอร์ไปยังไงเรียบร้อยปิวเลยแหละมึงปิวเลยลุกขึ้นมามันทิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนึกว่าตีขาวถ้าตีแดงมันกันไม่อยู่เลยโอเคตีนี่ก่อนตีขาวตีขาวจะหลบกันแล้วกันมันมาเพียบตีขาวก็กันเลยครับโดอะไรโอเคเอามันแพ้แล้วดีกว่าตีขาวมันตีขาวกูกันจะไปไหนเอาอีกฝั่งเลือดหมดแล้วคุณผู้ชมชนะเฉยเลยกูยังไม่ทันตีตายหมดเลย เรียกได้ว่าเสียขวัญและกำลังใจวิ่งหนีไปแล้วนะคุณผู้ชมชนะไปของพวกเราของพวกเราเนี่ยกูคนเดียวเลยเวนข้อหนึ่งก็ต้องขอบใจเจ้าข้อสองนายโชคดีนะที่มีข้าอยู่ที่นี่ถ้าเกิดข้าไม่ได้มาที่นี่แล้วก็เจ้าคงไม่รอดนั่นแหละแล้วถ้าเกิดท่านพ่ออยู่ที่แล้วก็ผมชนะได้ง่ายๆแน่ๆแต่ว่าท่านนั้นไม่อยู่นี่สิคงต้องขอบใจเจ้าเองอะนะจะทะเลาะได้ไหมเนี่ยเจ้าก็อย่าบอกว่าต้องทำยังไงข้าเป็นคอมมานเดอร์ที่นี่นะเว้ยแต่เจ้าต้องการความช่วยเหลือไม่ใช่เหรอทำไมเจ้าถึงยิงแบบนี้วะไม่แปลกใจที่พ่อทิ้งเจ้าเนี่ยเจ้าไม่รู้อะไรก็อย่าพูดดีกว่ารู้สิท่านพ่อโยนเจ้าทิ้งจากหน้าผาแล้วก็เลือกข้าไงล่ะใครกันแน่วุ้ยที่หญิงยโสเจ้าน่ะเป็นแค่เบอร์สองไม่เคยเป็นเบอร์หนึ่งเลยรู้ไหมเดี๋ยวก็รู้กันเอายังไงตอนนี้เราไล่พวกเอเธนไปได้แล้วได้เวลามาสู้กับศัตรูที่แท้จริงเซนเตอร์จะเอาเหรองานของเจ้าจบแล้วตอนนี้ข้าจะฆ่าเจ้าสำหรับสิ่งที่เจ้าขโมยไปจากข้าในเมกาลิสมันจะไฟกูแล้วข้อหนึ่งทำไมต้องสู้ด้วยข้อสองสู้แล้วจะได้อะไรครับแล้วจะได้อะไรจากการฆ่าข้าล่ะความถูกต้องการแก้แค้นสันติสุขทุกอย่างเจ้าคิดหรือว่าความแค้นจะทำให้เจ้าหายโกรธตัวข้าได้นั่นแหละข้าไม่เชื่อใจเจ้าเอาข้อ3ครับเราไม่ต้องทำแบบนี้เซนเตอร์แต่ข้าต้องทำเจ้ามาชักจูงข้าไม่ได้อีกแล้วล่ะนี่ไม่ใช่สิ่งที่นิโคลัสต้องการนะเจ้าจะไปรู้อะไรไอ้คนทรยศข้าไม่ใช่คนทรยศนะเว้ยเจ้าทรยศสปาร์ตาทรยศครอบครัวเจ้าฆ่าพ่อข้าแต่เจ้าก็ยังขโมยชีวิตปกติสุขของข้าไปอีกไม่มีอะไรที่เหมาะสมกับเจ้านอกจากความตายที่ข้าจะมอบให้สู้แหละเดี๋ยวสเตนเตอร์มึงตายแน่ถ้าเกิดมึงสู้กูเนี่ยมันไม่มีใครสู้กูได้แล้วจุดนี้กูมาไกลมากสเตนเตอร์เอ้าพ่อมาไงวะเนี่ยการฆ่าคนมันช่วยให้อดีตเปลี่ยนแปลงหรอกนะท่านพ่อสวัสดีเซนเตอร์พ่อมาเงียบเลยมึงผมคิดว่าพ่อตายไปแล้วอ่ะยังไม่ตาย
She should pay for what she's done. นั่นแหละไอ้ผู้หญิงคนนี้มึงต้องจ่ายในสิ่งที่มันทำลงไปข้อ1ข้าไม่ได้ทำอะไรเลยข้อ2ข้าจ่ายให้แล้วอย่างงามตอบกูตอบข้อไหนดีวะเนี่ยมันกวนตีนทั้ง2ข้อเลยข้อ2แล้วกัน I've already paid more than ข้าจ่ายมากกว่าที่เจ้ารู้อีก I don't give a shit what you've been ข้าไม่สนใจหรอกว่าเจ้าผ่านอะไรมาเซ็นเตอร์พอได้แล้วข้าไม่เข้าใจเลยเจ้าทั้งสองคนเล่นตามบทบาทได้ดีแล้วกลายเป็นหัวหน้าแล้วก็พากองทัพสปาร์ตาให้ชนะยังไงล่ะยังไงอ่ะเจ้าเป็นคนที่มีเกียรติและก็ซื่อสัตย์มากลูกเอ๋ยเจ้าเป็นนักรบที่แข็งแกร่งมากด้วยสักวันเจ้าจะเป็นผู้นำที่ดียิ่งกว่าข้าอีกเจ้าทำได้ท่านพ่อข้าจะทำข้าจะทำให้ท่านภูมิใจเจ้าทำได้แล้วแล้วกูล่ะหันมามองกวนตีนโอเคจบไม่ดีหรือเปล่า That could have ended badly เกือบจบแย่แล้วเซียวซานดามันยังมีความมืดมิดรอคอยเจ้าอยู่ที่สปาร์ตายังไงก็ระวังตัวด้วยแม่กับข้าจะจัดการได้เองเจ้าเจอแม่แล้วเหรอใช่แม่น่ะเป็นผู้นำในแล็กซอสก็ฟังดูดีเหมือนกับแม่ของเจ้าดีนะแล้วก็ไปอย่างนี้แหละโอเคจากพาร์ทที่แล้วนี่พ่อมันเหมือนจะลาไปตายเลยผมเลยคิดว่ามันเกือบจะตายในตอนนี้แล้วเนี่ยโอเคเหมือนว่ายังปลอดภัยอยู่อ่ะสเตเตอร์ก็เหมือนจะเลิกเขาเรียกว่าอะไรรังควานเราแล้วนะฮะแล้วก็เควสต่อไปนะครับเราจะต้องไปหาแม่นะครับหาเมลินี่แล้วก็บาซิดัสนะครับซึ่งอยู่ที่อาเคเดียนะครับไกลไปออกไปประมาณ 4,000 เมตรเลยแหละ 4,000 เมตรเลยแหละสุดจริงตรงไหนวะเนี่ยแบบตรงนี้เหรออาคาเดียโอเคทำไมแม่ต้องขึ้นมาอยู่บนเขาด้วยวะแล้วกว่าจะปีนขึ้นมาถึงบนเขามันมีอะไรดีวะกูปีนทุกพาร์ทเลยโอเคเอามีเมสเซนเดอรี่ด้วยเหรอคืออะไรวะเจ้าเป็นใครกันเนี่ยข้าก็ไม่ใช่ใครมากข้าไม่เก่งเท่าเจ้าที่บาซิดัสชมเชยหรอกนะมันควรจะเป็นเจ้ามากกว่าที่ตรงรูปปั้นตัวนี้บาซิดัสเดี๋ยวเขาว่ายังไงเขาบอกว่าให้ตามหานักรบที่เก่งกาจที่มีหอกที่หักอยู่โอเคกันก็เป็นเราดิข้อ1นักรบที่เก่งกาจคือข้าเองข้อ2ข้าเป็นเพียงแค่นักเดินทางตอบข้อหนึ่งกูขี้โม้บาซิดัสรู้ว่านักรบแบบนี้จะต้องเป็นข้าแน่นอนเรื่องราวของเจ้าเนี่ยควรจะถูกบอกเล่าให้เป็นตำนานแต่นายอาเคเดียเนี่ยเจ้าเป็นตำนานไปแล้วว่าแต่บาซิดัสอยู่ไหนข้าอยากคุยกับเขาข้ารู้อยู่แล้วเจ้าก็อยากคุยกับผู้หญิงคนนั้นเหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวก่อนTell me where they went. บอกมาว่าพวกเขาไปไหนเดี๋ยวมันแปลกๆไรนี่คือบาซิดัสจ่ายตังค์ให้ข้าน่ะแล้วทำไมเจ้าไม่บอกมาคือเขาจ่ายไม่พอน่ะเอ้ามึงจ่ายไม่พอแล้วมึงทรยศเลยเหรอแล้วแม่กูไปไหนนี่อีเวนอึดมากไม่เป็นไรเด็กโอเวอร์พาวเวอร์จัดเลยชาร์จพิษก่อนใช้พลังด้วยซูเปอร์ไซยาล่าง2ครับคุณผู้ชมตีหน้าไหมตีเข้าอยู่มาอีลุงมีคนจ้างมึงต่อแหละเขาจ่ายไม่พอมึงจะเอาตังค์ไปอะไรมากตายไปก็ไปไม่ได้อีเวนตายไปก็ไปไม่ได้จะเอาตังค์ไปทำไมมาดิเอ้ยมากูไปนะกูไปนะไม่มากูไปนะเรียบร้อยโอเวอร์พาวเวอร์ยังไงตีมาคือการดีโลแหละมันฟาดกับมันจิ้มมันโดดจิ้มมาเลยมึงคิดว่าแทงสนุกเหรอหลบมามันตีแดงเกือบโดนยังไงตีแดงหลบได้วะตียับยับไปจุดนี้โอเคฮีลก่อนไหมกูไม่ฮีลแล้วกูตีก่อนเรามีโอเวอร์พาวเวอร์นะคุณผู้ชมชาร์จพิษแล้วโอเวอร์พาวเวอร์ไปให้มันติดพิษครับมันจะได้ตีเราได้เบาลงโอเคหลบได้อย่างสวยงามสวยงามอย่างต่อเนื่องกูโดนซุปเปอร์ไซย่าหน่อยรู้จักบอกโกกูปล่อยขึ้นเต่าไงมันพุ่งเข้ามาอีกแล้ว
มันตีหน้ามันตีเดี๋ยวๆกูยิงแม่งแล้วรำคาญยังไงลุงมาโอเวอร์พาวเวอร์แม่งเลยยังไงแค่ทีเดียวก็ตายแล้วมั้งเนี่ยเราควรชาร์จพิษก่อนป่ะถ้าชาร์จพิษแล้วมันจะดีเฟนซ์ลดลงนะยังไงถีบมาเลยกันมาเลยเดี๋ยวๆเล่นมากไม่ได้มันฟาดโลใส่หน้าเอ้ยมันตีหลบได้เรียบร้อยสโลโมชั่นแบบนี้ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตยิงแม่งตายไหมมึงจะตายให้กูไหมได้โปรดหยุดทีเอ้าไอเวนกูตีมันได้ไหมเนี่ยเรื่องราวของข้าจะยิ่งใหญ่มากกว่าพวกรูปปั้นใครพูดเรื่องนั้นบอกมาว่าพวกเขาอยู่ไหนไม่งั้นข้าจะตัดปากแกแล้วก็ไปให้อมขี้ซะเขาบอกว่าเจ้าอารมณ์ร้ายเขาพูดไม่ผิดเลยมาว่ากูอารมณ์ร้ายอีกข้อ2บอกมาว่าแม่กูอยู่ไหนไม่งั้นมึงตายกดเลยบอกมาว่าแม่ข้าอยู่ไหนเมื่อข้าจะเอาหอกเนี่ยแทงคอเจ้าแล้วก็เอาเจ้าเดี๋ยวไปให้แมวกินได้โปรดบอกมาเขาอยู่ที่หน้าผาที่ทีเกียแล้วเขาว่าไงว่าข้อ1แล้วข้อ2บอกมาว่าใครจ่ายเจ้าไม่งั้นมึงตายบราซิลัสจ่ายเจ้าไม่พอกันเหรองั้นบอกมาว่าใครจ่ายเจ้าพอไม่งั้นข้าจะตัดคอเจ้าแล้วก็ไปแขวนบนต้นไม้อาคอนน่ะเขาจ่ายค่าหัวของเจ้ามากกว่าบราซิลัสอีกมากกว่า2ชาติที่เขาควรจะได้บอกมาว่าอาคอนนี่อยู่ไหนข้าขอชื่อลาโกสHis name is Lagos. เขาชื่อลาโกสเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในอาร์เคเดียเขาควบคุมผลผลิตของที่นี่แล้วก็ควบคุมโลกใบนี้ด้วยเจ้าขู่ผิดคนแล้วไอ้เวนถ้าไม่ได้ขู่นะบอกได้เลยแล้วมึงจบแค่นี้เองแหละเราไปคุยกับเมลินี่ได้เอ้ยเดี๋ยวผมสเตลคิวแม่งได้มันไส้แม่งตัวเนี้ยสเตลคิวได้ด้วยลองดูไหมคุณผู้ชมคือเหม็นขี้ปากมากขี้ฟันมากมึงเอาปะล่ะ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 จะเอาเหรอจะเอาเหรอเดี๋ยวเปลี่ยนธนูแป๊บเอามันมาขึ้นเรือแล้วดีกว่าคุณผู้ชมไม่ต้องไปฆ่ามันเอามันมาขึ้นเรือครับมันไปขึ้นเรือเป็นลูกเป็นทาสครับเป็นทาสเอามาเป็นลูกน้องดีกว่ายิงยิงให้ล่วงเปลี่ยนธนูเป็นแบบฆ่าไม่ตายเลยไว้จับโปเกมอนนี่มึงกลายเป็นโปเกมอนกูแล้วล่วงโอเคหลับครับแล้วก็รีคูดแม่งเลยได้ไหมได้มาเป็นลูกน้องกูไมเวนทำเป็นเข้มนะมึงอ่ะเรียบร้อยได้ลูกน้องเพิ่มกลายเป็นทาสซะมึงโอเคตรงนู้นต้องไปหาแม่ซึ่งอยู่อีก800เมตรตรงนู้นครับอีกภูเขาหนึ่งเลยเหรอโคตรไกลเดินทางมาร่วม8เดือนใครมันสอนให้แม่กูกับบาซิดาสมันชอบมารอบนภูเขาวะเนี่ยกูต้องปีนขึ้นอีกแล้วโอเค40เมตรจะถึงแล้วคุณผู้ชมขึ้นมาด้านบนตรงนี้ครับโอเคมาทำอะไรกัน2คนบนเขาวะมันตั้งแคมป์เขาต้องการให้อาคอนตายนะครับแม่กี้แม่พูดเกิดเรื่องอะไรขึ้นวะเนี่ย Thank the gods you found us ช่วงนี้เจ้าเจอเรา I got your message เขาได้ข้อความของเจ้าแล้วคนสงสารของเจ้านี่ยังเกือบตายมันทะเลาะพวกเราคือพวกลัทธิที่แม่ของเจ้าเล่าให้ข้าฟังพวกมันจ่ายค่าหัวให้เจ้าเพื่อให้คนในลาโกสตามล่าเจ้าตอนนี้การเชื่อใจคนในอาร์เคเดียเป็นเรื่องยากมากเราควรจะฆ่าอาคอนแล้วก็หัวไปปักเพื่อส่งสารให้ราชาปอมรู้ว่าในสปาร์ต้าเนี่ยใครยิ่งใหญ่โอเคข้อ1ยังไงดีวเนี่ยข้อ1เหตุผลข้อ2ความรุนแรงข้อหนึ่งแล้วกันนะครับมันก็มาคุยกันก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นในคดีเราควรจะใช้เหตุผลมากกว่านะผมที่จะใช้กำลังนะหลังจากที่มองเกอร์ถูกฆ่าในโคลินเหรอก็พวกเขาต้องการให้ตายนี่ความรุนแรงไม่ได้แก้ปัญหาเราจะเกิดก็ต้องเกิด
เราต้องการลากอสมีชีวิตอยู่อาคาเดียเนี่ยเป็นพื้นที่ทำไร่ทำนาของสปาร์ตาแต่พวกมันเป็นพวกลัทธิทำงานให้คอสมอสไม่ใช่สปาร์ตาแล้วเราก็ต้องปลดปล่อยพวกเขาหมายความว่ายังไงการใช้ความรุนแรงไม่ใช่วิธีของลากอสเขาเป็นชาวไร่ไม่ใช่นักฆ่าข้อหนึ่งเลิกพูดมากดูเหมือนว่าข้ามาทันนะเนี่ยเจ้าก็มาทันอยู่ได้เวลาเลือกแล้วโอเคคุณผู้ชมข้อหนึ่งเราจะต้องอากีไปกับแผนของปฏิดัตและข้อสองเราต้องเห็นด้วยกับแผนของแม่เรานะฮะผมว่าผมไม่รู้ไงว่าใครมันตอนนี้ใครมันดีนอกจากแม่นะฮะปฏิดัตนี่อาจจะเป็นเหมือนไส้ศึกก็ได้ใครจะไปรู้ผมเลือกเชื่อแม่แล้วกันนะครับเพราะแม่เราไม่มีทางหลอกเราแน่นอน My mother's plan is best แผนของแม่ข้าเนี่ยสำคัญที่สุดดีมากเจ้าแก่น้อยสมแล้วที่เราเป็นแม่ลูกกันดูเหมือนว่าเจ้าจะปล่อยให้เหตุผลส่วนตัวมันชักนำไปชาวสปาร์ตันเป็นพันคนจะต้องสูญเสียอาหารแล้วมันอาจจะทำให้เกิดการโกลาหลงอนเลยตรงนั้นมันมีโรงนาอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเทเกียถ้าเกิดเปลี่ยนใจก็มาหาข้าแล้วกันงอนเลยงอนเลย And what if Brasidas's plan doesn't work? แล้วถ้าเกิดแผนของปราซิดัสไม่เวิร์กอ่ะเขาต้องจัดการอาคอนคราวนี้จะพลาดไม่ได้ไอ้เวรนั่นเหมือนกับสัตว์ประหลาดเลยเจ้าควรจะไปตามหามันแล้วแต่ระวังตัวด้วยมันป้องกันตัวเองอย่างแน่นหนางั้นเราก็ควรทำให้มันอ่อนแอสิได้เขามีการ์ดอยู่เต็มเลยคงจะเป็นการยากที่เจ้าจะเข้าไปทำอะไรได้นะโอเคเกิดเราต้องจัดการทำการลดดีเฟนต์ก่อนใช่ไหมเดี๋ยวเราไปทำงานเลยครับเดี๋ยวไปดูว่าลากอสเป็นยังไงบ้างโอเคโชคดีนะเจ้าแก่น้อยไอ้นี่แหละลากอสน่าจะเป็นเหมือนอารมณ์ชาวไร่เลยใช่ไหมโอเคใช่เลยครับแต่ว่าไม่อึดครับตัวนี้น่าจะตีง่ายตายง่ายอยู่แต่รอบข้างน่าจะเป็นเหมือนป้อมปราการที่เข้าไปถึงตัวยากนะครับโอเคเควส์คอมพีทแล้วนะฮะ to kill or not to kill แล้วก็น่าจะมีเควสใหม่ขึ้นนะฮะตรงนี้มีรูทของได้เลยล่ะ9บาทแม่มึงเก็บตังค์มา9บาทเลยแหละโอเคเควสเควสไหนวะเบรกกิ้งเควสปะไปฆ่าลากอสอันนี้น่าจะใช่นะครับไปจัดการในเรื่องของพวกแบล็กด้วยแล้วก็นี้ตามล่าหาลากอสคอมเพลนะครับเป็นส่วนผสมของลากอสอาจจะเหมือนกับนี่เป็นดีวิทลากอสก็คือไปฆ่าเลยน่าจะมีแค่นี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปหาส่วนผสมของลากอสก่อนละกันนะครับน่าจะเกี่ยวกับเหมือนพวกปุ๋ยทำไร่ทำนาหรือเปล่าต้องดูนะฮะว่ายังไงอาจจะเกี่ยวกับเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะหัวเชื้อเมล็ดพืชเมล็ดพันธุ์อะไรอย่างงี้นะฮะอาจจะต้องเผาหรือเปล่าวะโอเคจะต้องไปให้ถึงนะครับโลเคทแล้วก็ลีชลากอสคอมเพลนะครับข้างหน้านี้เองอีกประมาณ200เมตรนะครับคุณผู้ชมไหนซองสดเต็มหน่อยสิน็อกน็อกลากอสข้ามาแล้วนะเกฟเราจะต้องไปมันบอกว่าให้เราไปตรงจุดที่มันมีไซโลอยู่นะครับโอเคต้องจัดการไซโลจริงๆด้วยข้างในคงจะมีเหมือนข้าวสารอยู่ที่จะให้อาหารคนทั้งกองร้อยได้เลยนะฮะโอเคเปลี่ยนเป็นกระสุนระเบิดนะฮะธนูระเบิดแล้วก็จะยิงได้อยู่เดี๋ยวทางเข้าไปอยู่ตรงไหนวะเนี่ยมันได้ค่ากี่อันวะเดี๋ยวไม่ใช่ค่าดิเฮ้ยเดี๋ยวกูขึ้นมากูโดนเลยมันเจอกูเฉยเลยกูไปก่อนละกูจะมาอย่างเงียบๆแล้วก็ไปอย่างเงียบๆปีดเอาไอ้หมามาไงวะเนี่ยมึงหมาอย่ามาลงไปแบบนี้มันก็เห็นกูหมดหมาเวนมากันเพียบเลยต้องทำการเผาไซโลแล้วคุณผู้ชมไซโลอยู่ไหนวะเนี่ยมันตรงนี้อ้อมมาได้คือมันไม่เห็นเราเว้ยคุณผู้ชมมันไม่เห็นเราเว้ยคุณผู้ชมเราขึ้นตรงนี้แล้วกันนะฮะขึ้นไปตรงนี้ปุ๊บฮะมีมุมยิงด้วยเปิดมาอย่างชัดกูยิงแบบเซียนนะครับนี่เลยได้อยู่นี่แหละนี่ที่เราตามหากูยิงโดนปุ๊บเรียบร้อยเผาไม่ไหมบึ้มบึ้มบึ้มเรียบร้อยอีกแค่2จุด
โอเคต้องเผาอีก2จุดเอ้ยมันขึ้นมาตามเดี๋ยวลงก่อนมึงขึ้นกูลงมึงขึ้นมากูแอบหากูไม่เจอดิหลบไปโอเคเหลืออีก2จุดครับคุณผู้ชมตรงไหนวะเอ้ยเดี๋ยวใครเห็นกูอีกแล้วเนี่ยกูมอบมึงยังเห็นอีกเหรอน่าจะหมาว่ะเมื่อกี้น่าจะหมาหมาหรือคนว่าเมื่อกี้มีเสียงร้องอีก1ตรงนู้นอีก1โอเคถึงมั้ยเนี่ยถึงมั้ยน่าจะถึงนะน่าจะถึงอยู่โอเคอีกแค่อันเดียวเดี๋ยวไฟไหม้บึ้มเรียบร้อยโอเคครบครับเรียบร้อยที่ลากอสมันก็ให้อาหารกองทหารเขามันได้ไม่ได้แล้วนะคุณผู้ชมไปก่อนแหละพูดถูกเลยโอเคคุณผู้ชมขณะนี้เราได้มาทำอีกเควสหนึ่งแล้วนะฮะอันนี้จะต้องไปฆ่าเหมือนลูกน้องของลากอสใช่ไหมมีเบลักอยู่นี่จะเป็นเบลักที่แม่พูดถึงเบลักก็ลงประมาณว่าเหมือนกองทหารปะโอเคเข้ามาด้านในตรงนี้เอฟมันให้เราฆ่าตัวนู้นเอฟเดี๋ยวนะขนาดนี้เลยเหรอเป้าหมายเรามีแค่ตัวเดียวนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเริ่มจากอันนี้เลยแล้วกันนะฮะผิวปากเรียกมันมาใกล้ๆแล้วก็ฆ่ามันในพงหญ้าต่อยตูดไปนะฮะแทงคอกระซวกไส้คอหายเลยโอเคหรือมันให้ฆ่าทั้งกองร้อยเลยวะเนี่ยเดี๋ยวนะตรงนี้เราปาหอกได้นะครับแต่ว่ามีตัวอยู่มันติดกันตรงนี้แล้วปาตัวนี้ก่อนพอเพื่อนมันเพิ่งเดินหลบไปแล้วก็เชนตัวนี้ปุ๊บหันไปตัวนี้แล้วก็เชนอีกรอบนึงตายไหมตายโอเคคิดที่เข้าพอดีครับเลยตายโอเคเราต้องจัดการบาแลกคือจัดการทั้งแนวป้องกันเลยนะครับไม่ใช่ฆ่าตัวเดียวดีกว่าแล้วก็จัดการในนี้ครับคุณผู้ชมตัวนี้เป็นตัวกัปตันนะครับต้องพยายามอ้อมไปข้างหลังเพื่อจะได้คิดที่เข้าคิวได้นะโอเคขึ้นบนหัวมันได้ไหมเฮ้ยได้ชาร์จพลังครับคิดที่เข้าสไตล์คิดที่เข้ายังไงเฮ้ยมันไม่ตายว่ะแต่เกือบตายอยู่ตีมาคือการโอเคต่อเนื่องไปโอเวอร์พาวเวอร์ได้เสร็จกูละโอเวอร์พาวเวอร์ไม่ตายครับไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตดีวะกระซวกไส้โอเคบาแลกนี่เคลียร์แล้วแต่ลาก็มันยังมีบาแลกอื่นอีกที่เราอยู่โอเคคุณผู้ชมกูขโมยของด้วยเลยละกันนี่นี่เหรอบาแลกที่2เป็นแคมป์มาเลยโอเคเป็นแคมป์เป็นค่ายทหารเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวมีแค่นี้เหรอกี่ตัววะเนี่ย1 2 3 4 5 6 6ตัวเองนี่ก็เสร็จโจรดิไงเงิบแน่พวกมึงเดี๋ยวข้างหน้าเข้าไม่ได้มันเห็นมันมีรูให้เข้าปะวะเดี๋ยวข้างหน้าเข้านี่มันเห็นแน่นอนผมสามารถปาหอกได้นะครับไปเล่นไปกูปาเลยดีมั้ยเนี่ยไม่ก็ถ้าปามันจะลาจนแน่เดี๋ยวรอมันจะหันปะวะถ้าตัวนี้หันเมื่อไหร่นะมึงมันหันแต่ตัวอื่นมันไอตัวกัปตันมันนั่งว่ะทางจะนานผมเปลี่ยนเป้าหมายมาตรงนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมตัวเลเวล37ตรงนี้ล็อกป้าได้ไหมไม่ได้ติดกำแพงมันไม่ล็อกเป้าให้เฮ้ยตรงนี้มีทางเข้าเข้าตรงนี้แหละมีใครอยู่รอบๆไหมไม่น่ามีกูเข้าก่อนละโอเคทีนี้ตัวนั้นครับคุณผู้ชมเรียกมาเอามันไม่เห็นเอ้ยมันไม่ได้ยินสิมันไม่ได้ยินเอ้ยได้ยินมาเลยสงสัยก็มาเลยกูเป็นแค่งูน้อยในพงหญ้าเสร็จกูละแตกกระซวกไส้คอหายโอเคคุณผู้ชมที่เหลือก็กัปตันเนฟแล้วก็ลูกน้องอีกประมาณ 4-5 ตัวนะฮะซึ่งตัวนี้น่าจะได้อยู่มันหันหลังกูชาร์จเอ้ยเดี๋ยวมันโอ้อะเลิร์ตเลยมันอะเลิร์ตเลยมา alert ก็ alert over power ไผ่อย่างอื่นก็มาดิครับยังไง bounty มันอย่ามายุ่งกูได้ไหมเนี่ยโอเคผมฆ่าครบแล้วนะคุณผู้ชมกูไปแล้ว bounty มันจะมาแจมทำไมเนี่ยกูทำลายของด้วยอ่ะ objective ครบเลยกูไปก่อนล่ะ contact complete เนี่ยโอเคทีนี้ละยังตามกูมาอีก
ออกทางไหนวะเนี่ยเดี๋ยวไปเวลาสุดท้ายดีกว่าอันนี้วุ่นวายเกินโอเคเอาละคุณผู้ชมขณะนี้เราได้มาถึงเป้าหมายสุดท้ายแล้วนะครับมาถึงป้อมปราการสุดท้ายแล้วต้องหาทางที่เข้าไปอย่างเงียบๆเงียบๆแหละอันนี้มันของจริงเลยนี่ว่าวันนี้แน่นหนามากยิ่งกว่าที่2อีกอันที่2มันแบบเบาๆนะคุณผู้ชมเดี๋ยวมันมีกี่ตัววะเนี่ยต้องเคลียร์ทั้งฟอร์ดด้วยเวียนเอ้ยเริ่มจากไหนก่อนตัวนี้ละกันถ้าทางจะยืนโง่อยู่โอเคเอาขึ้นไม่ได้ตรงนี้ลื่นเหรอขึ้นได้ไหมไม่ได้อีกตรงนี้ถ้าได้ครับมันมีตะปุ่มตะป่ำเยอะเดี๋ยวทำไมกูขึ้นไม่ได้ตรงนี้มีที่ให้เกาะขึ้นได้อยู่โอเคคือถ้าเป็นป้อมปราการมันจะมีบางจุดที่มันปีนขึ้นไม่ได้นะครับมันจะต้องหาจุดขึ้นเองเกมเขาออกแบบมาเป็นแบบนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็ตรงนี้มีตัวเดินมาหนึ่งตัวกูต้องตีแล้วล่ะโดนไหมเอ้ากูจะขึ้นบันไดทำไมเนี่ยชิป่ายกูจะตีมันจะตีมันดันไปขึ้นบันไดกูน่าจะอเลิร์ทเลยยังไงวะเนี่ยกูสู้ละกันกูสู้เลยละกันอเลิร์ทอเลิร์ทหรือเปล่าวะทำไมมันเอ้ามันไม่อเลิร์ทเหรอทุกคนอยู่ในความสงบครับคุณผู้ชมเดี๋ยวตีขนาดนี้ไม่อะไรได้ไงวะไม่เป็นไรถือว่าโชคดีแสดงว่าป้อมปราการมันใหญ่มากคุณผู้ชมมันเลยแบ่งส่วนการดูแลนะฮะตรงนี้เราสเตลคิวได้แน่นอนพี่บิ๊กเบิ้มเหรออื้อกระซวกไส้คอหายแทงไข่ไปโอเคตรงนู้นมีตรงนี้ก็มีเดี๋ยวหาตัวง่ายๆก่อนนะคุณผู้ชมไอตัวใส่มงกุฎเนี่ยตีแบบนานมากครับเดี๋ยวมันจะอเลิร์ทเปล่าๆนะครับเราหาตัวที่มันเป็นตัวธรรมดาแล้วก็ตีแบบเฮ้ยนี่ไงตรงนี้ก็มีแหละปลาหอกไม่ถึงว่ะไงเดี๋ยวเนี่ยเตลคิวตัวนี้ได้ไหมคิดดีเข้าด้วยนะเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันนะครับเราไม่อยากเสี่ยงอเลิร์ทนะครับตรงนั้นมันหันหน้ามาตรงนี้โอเคเราต้องอ้อมตรงนี้ไปว่ะเดี๋ยวมันเห็นโอเคโดดมาตรงนี้ไม่เห็นกูละสิไม่เห็นกูแน่นอนตัวนี้ฆ่าได้แน่นอนครับคุณผู้ชมมาถึงตัวข้างบนนะไม่ใช่ตัวข้างล่างตัวข้างล่างมึงใส่มงกุฎมา2ชั้นเลยเรียกได้ว่ายศสูงแม็กเอ้ยมันหันมาพอดีแล้วกระสุนใส่คอหายเรียบร้อยยังไงตรงนี้มีตัวนึงกูลงบันไดเงียบๆก่อนโอเคหันหลังอยู่ยังไงสเตลต้องไม่แตกกระสุนใส่คอหายตรงนี้มีตัวสมมงกุฎนะครับแต่เป็นแบบระดับแบบสุพีมเลยอย่าตูนลงได้ปะเนี่ยนะตรงนี้มีสลิงเหมือนจะลงได้อยู่เอาไม่ใช่ลงนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมันจะไต่ได้อยู่นะหรือต้องขึ้นตรงนี้วะอึ๊บโอเคเราจะมาไต่สลิงเลยคุณผู้ชมยังไงวะเนี่ยขึ้นนี้ก่อนใช่ไหมโอเคไปเลยลุยสุดจริงไต่สลิงนิ่งยิ่งกว่าแช่แป้งลงมาอย่างเงียบๆหรือเปล่าเงียบอยู่ลากมาเข้ามาในพงหญ้าจะซวกไส้คอหายเรียบร้อยตรงนี้มีอีกตัวหนึ่งมันยืนมองอะไรวะเนี่ยตายไปซะมึงไปมองต่อในนรกไปตรงนี้มีอีกตัวหนึ่งครับตัวธรรมดาแล้วเดี๋ยวมันมีเพื่อนมันเดินมาเอาศพไปซ่อนก่อนเดี๋ยวมันเห็นโอเคตรงนี้มีของด้วยเหรอเก็บของแป๊บสุดจริงได้ขวัญเลเวล37มาครับก็ตรงนี้มีอีก2ตัวนะครับที่สามารถฆ่าได้เลยง่ายๆเรียบร้อยไปอีก1กูซ่อนศพแป๊บเดี๋ยวเพื่อนมันมาตรงนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมโอเคตรงนี้มีตัวที่ยืนโง่อยู่ตัวนึงนะฮะแต่ข้างบนมันเหมือนจะมีเพื่อนมันเต็มเลยมันต้องเห็นแน่ๆเดี๋ยวมันมีตัวลงบันไดมาตัวนึงป่ะงั้นเดี๋ยวผมไปฆ่าตัวข้างบนก่อนละกันนะครับตัวข้างล่างค่อยว่ากันตัวข้างบนเนี่ยมันจะเห็นตัวข้างล่างได้นะครับถ้าเกิดเราไม่ฆ่ามันก่อนแต่ตัวข้างล่างมันจะไม่เห็นตัวข้างบนครับกัดซวกไส้คอหายอย่างเงียบๆแล้วตัวนี้มันจะหันมาป่ะเนี่ยอย่าหันเลยแอตแทกแบบคริติคอลไปแล้วกันแล้วก็
ฟูลโอเวอร์พาวเวอร์แบบเงียบๆไม่อเลิร์ตด้วยกูบอกเลยล่วงไปได้อยู่โอเคเอาศพเพื่อนมันไปซ่อนก่อนครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมีตัวเดินมาเห็นอเลิร์ตอเลิร์ตนี่กูซวยเลยเอ้ามึงลงไปข้างล่างดิกูต้องโดดลงไปกับมึงด้วยใช่ไหมเนี่ยโอเคแล้วก็วางศพทีนี้ตัวนี้ยังไงตัวนี้ง่ายอยู่ครับคุณผู้ชมมันหันหลังแบบเนียนๆเลยกูกระโดดแบบแทงหัวได้แน่นอนปึ๊บถึงไหมไม่ถึงกูลงนี้ละกันนี้เรียบร้อยกระซวกไส้คอหายเรียบร้อยโอเคคุณผู้ชมเอาศพซ่อนเหมือนเดิมสูตรเดิมเลยตรงนี้ซ่อนได้โอเคตัวนึงนอนตรงนี้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมึงได้ไหลตายแน่นอนนะคุณผู้ชมตัวนี้ไหลตายกดไหลตายเรียบร้อยเรียบร้อยเลยนอนอยู่ดีๆก็ไปนรกเฉยโอเคตรงนี้อะไรแล้วกันปลาหอกแก๊งปลาหอกเว้ยเดี๋ยวไงขึ้นก่อนเดี๋ยวมันมีตัวอะไรมาโอเคขึ้นมาด้านบนตรงนี้มีเหมือนซัพพลายด้วยเอาไปก่อนแล้วกันนะครับของเพียบเลยทั้งหนังทั้งไม้โอเคแล้วก็พังนะครับเพราะมันให้เราเผาเนี่ยเหมือนเผาเสบียงข้าศึกอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เหลือกี่ตัววะเนี่ยตรงนู้น1ตรงนี้1ตรงนู้นอีก1เหลือประมาณ3ตัวหรือเปล่าจากลูกศรนี่ตัวธรรมดานี่ว่าเลเวล37เดี๋ยวตัวนี้ปลาหอกเลยละกันนะครับง่ายๆรอมันเดินมาอย่างโง่ๆแล้วก็ปลาหอกไม่ได้แดกกูหรอกเรียบร้อยนี่ก็เหลือตัวแบบตัวระดับบิ๊กเบิ้มแล้วฮะตัวนู้นมันนอนอยู่เดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันตัวนี้มันเป็นมงกุฎแบบมงกุฎเฉยๆนะครับไม่ได้2ชั้นโอเคกูลงตรงนี้เลยเหรอเดี๋ยวกูกดผิดเห็นกูมั้ยเนี่ยไม่เห็นเหรอนี่ตามึงทำด้วยอะไร นี่ตามึงทำด้วยอะไรที่นี่เข้าแอสซิสเนตไปแล้วก็โอเวอร์พาวเวอร์ไม่ได้แดกกูหรอกหันมาก็กลายเป็นปุ๋ยแล้วโอเคตัวสุดท้ายครับคุณผู้ชมตรงนู้นสุดจริงนี่มาแบบไม่อเลิร์ตเลยเนี่ยสุดจริงมากๆป้อมประการตั้งใหญ่ทำไมมันช่างง่ายได้ตัวนี้ตีเข้าแล้วจะไม่เข้าเดี๋ยวลองรอบฆ่าก่อนละกันนะครับเพื่อลดเลือดมันต้องแบบคีย์ที่เข้าด้วยนะตัวนี้ไม่มีคีย์เหรอโอเคน่าจะอึดไปไม่มีคีย์ก็ต้องสู้ดิกันเลยมาสู้ก็สู้วะหึตีเข้าอยู่ตีเข้าอยู่ตีเข้าอยู่ไม่เหมือนในตัวตอนต้นพาร์ทตีตั้งนานมากูตีเข้าอยู่หลบมาชัดพลังแล้วด้วยจุดนี้ยังไงโอเวอร์พาวเวอร์หน่อยโอเวอร์พาวเวอร์ไปเรียบร้อยปล่อยท่าไม่ตายซุปเปอร์ไซย่าโอเคยังไงทำอะไรหนุ่มตีให้ติดพิษนี่ติดพิษไหมไม่ติดป่ะเดี๋ยวพิษหมดพอดีเลยกันไม่ได้แดกกูหรอกตีไปเรื่อยๆต่อเนื่องไปมาตีแดกลบโอเคไม่ได้แดกกูหรอกเอ้ยโดนอะไรวะตีขาวก็กันโอเคต่อเนื่องไปเรียบร้อยแล้วล่ะจุดนี้เรียบร้อยไหมยังไม่ตายว่ะไม่ตายยังไม่ตายเดี๋ยวไม่ตายอ่ะมึงกูยิงแม่งเนี่ยเอ้าไม่ตายอีกสนัดละกันเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคจัดการกาดของลากอนหมดแล้วตอนนี้ไปฆ่าลากอนคงเป็นเรื่องง่ายแม่บอกว่าลากอนอยู่ที่ฟอร์ดซามิคอนเดี๋ยวเราไปหาลากอนกันแล้วอะไรเพียบเลยวะเนี่ยอ้าวแล้วคุณผู้ชมก็รับพาร์ทนี้เล่นกันมาพอสมควรแล้วนะครับพาร์ทนี้สนุกมากเลยเรียกได้ว่าพาร์ทที่แบบเกมเพลย์เข้มข้นจริงๆนะครับคือแบบทั้งมีตีเพื่อยึดพื้นที่แล้วก็มารอบฆ่ากันด้วยนะครับโอเคยังไงเดี๋ยวพาร์ทที่ไว้กันดีกว่าเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับเจอกัน